ศูนย์อนุรักษ์ปะการังมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนมีภารกิจสำคัญในการสร้างและฟื้นฟูแนวปะการังโดยศูนย์อนุรักษ์ปะการังแห่งนี้เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันสมุทรศาสตร์แห่งที่3กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2014มีพื้นที่145ตารางเมตรช่วยเพาะพันธุ์ปะการังชนิดต่างๆเกือบ100สายพันธุ์และยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากกว่า30ชนิดการเพาะพันธุ์ปะการังทำให้ได้เนื้อเยื่อปะการังที่เกาะตัวเป็นปะการังที่สวยงามและเมื่อปะการังบางตัวตายโครงกระดูกที่แข็งตัวจะเปลี่ยนเป็นแนวปะการังช่วยสร้างระบบนิเวศ ทางทะเลที่หลากหลายเป็นบ้านใต้น้ำสำหรับชีวิตอีกหลากหลายสายพันธุ์ระบบนิเวศของแนวปะการังเป็นหนึ่งในระบบนิเวศ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกปัจจุบันนักวิจัยที่ศูนย์อนุรักษ์ปะการังกำลังศึกษาพฤติกรรมของปะการังและการเพาะเลี้ยงเทียมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สำหรับการเพาะพันธุ์ปะการังและการฟื้นฟูแนวปะการังเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนุรักษ์กล่าวว่าในภาคสนามมีงานหลายอย่างเช่นการปลูกและฟื้นฟูปะการังขณะเดียวกันยังมีการปรับเปลี่ยนพื้นผิวที่มีทรายหรือตะกอนมากเกินไปเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของปะการังเพื่อให้ปะการังคงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน